สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้ากระป๋องจะพาทุกคนนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินจากสถานีชินยอนไปโคเอ็กซ์มอลล์ค่ะเราไปชมรูปปั้นกังนัมสไตล์กินอาหารพื้นบ้านของเกาหลีชมห้องสมุดสตาร์ฟิลและร้านตุ๊กตายอดฮิตค่ะร้านป๊อปมาร์ทนะคะซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในโคเอ็กซ์มอลล์ค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปสตาร์ฟิลโคเอ็กซ์นะคะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่เนาะแล้วมันมีห้องสมุดด้วยเป็นห้องสมุดที่แบบสูง13เมตรใช่ไหมใช่ค่ะเป็นร้านหนังสือเป็นร้านหนังสือโอ้โหได้ใช่แล้วในนั้นก็จะแบบมีทุกสิ่งอย่างเยอะมากมีทั้งร้านอาหารค่ะแล้วก็มีทั้งพวกเครื่องสำอางเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้ดูกันตอนนี้กำลังเดินทางออกจากที่พักนะคะแล้วจะไปสถานีรถไฟใต้ดินชินยอนสเตชันใช้เวลาแค่ไม่ถึง10 นาทีนะคะเราเดินผ่านร้านกาแฟนี้อีกแล้วมีร้านจีนใกล้ที่พักเราเดี๋ยวต้องมีวันไหนต้องหาโอกาสมากินละเขาจะเลี้ยวตรงนี้อ่ะโอเคนี่ค่ะสองข้างทางร้านอาหารทั้งนั้นเลยทุกคนมาถึงถนนใหญ่แล้วจะเห็นสัญลักษณ์นี่เขายืนชี้อะไรก็ไม่รู้ยืนโถน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์อะไรเดี๋ยวเราเลี้ยวโอเคเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวขวานะคะนี่คือสถานีทางลงไปอ๋อเห็นไหมคะตรงนู้นเนี่ยทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนู้นนี่ก็จะเป็นมันมีร้านหนังสืออยู่ใต้ดินด้วยแล้วก็เป็นของบริษัทโชโบค่ะแล้วก็สีตัวปีตรงดำๆนั่นนะคะก็เป็นโรงพยาบาลบราวน์นะคะที่ทำศัลยกรรมค่ะใช่ค่ะมากตรงนี้นะคะก็จะเป็นสตาร์บัคนะคะทุกคนพอเจอสตาร์บัคปุ๊บก็จะมาเจอร้านแวนนี้นะคะแล้วก็เราก็ลงบันไดลงไปเลยมาอยู่เกาหลีนี่ต้องใช้รถไฟฟ้าใต้ดินให้คล่องเลยนะใช่เข้าไปที่ไหนสะดวกสบายแล้วราคามันก็ไม่แพงเนาะอีกอย่างนึงคือรวดเร็วด้วยค่ะอ๋อใช่ไม่งั้นนั่งแท็กซี่คือจะค่อนข้างติดนั่งแท็กซี่รถติดแล้วราคาแพงกว่ากันหลายเท่าเลยใช่ค่ะแท็กซี่ก็ต้องจองแอปด้วยนะทุกคนก็หายากอยู่ช่วงโบกก็ได้แต่หายากหายากแล้วถ้าเกิดช่วงที่ฝนตกอะค่ะโอ้ยแท็กซี่ไม่ค่อยมีเลยโหนี่จะให้ดูนะคะว่ามันลึกขนาดไหนว้าวเวลาเราลงบันไดเลื่อนนะคะเราต้องชิดขวานะคะทุกคนเพราะคนจะได้มาทางซ้ายคนที่เขารีบๆอ่ะเขาจะไม่ยืนรอคิวเขาจะเดินลงซ้ายไปเลยถ้าเราเหมา50,000-55,000ก็ลืมไปเลยอันนี้ไม่ 50,000 แต่ว่ายังไม่ได้กินรวมของพี่อ่ะเนี่ยนะคะตรงนี้เดินสำนองเราต้องเราจะไปขึ้นสาย9อยู่กับแผ่นที่ 10ซึ่งจะมีจากกรุ๊ปยูฮันดาเราตรงสายเก้านะคะนี่เขาก็จะมีขายอาหารด้วยค่ะก็จะมีร้านอาหารขายโอ้เยอะแยะเลยมีร้านเสื้อผ้าด้วยของกระจุกกระจิ๊บนี่เป็นพวกขนมปลาหมึกเส้นโอ้อันนี้ GS 25เป็นร้านที่มีสะดวกซื้อมีอยู่ทั่วของที่กังนัมที่เกาหลีนะคะเนี่ยซื้อเข้าขายทุกสิ่งอย่างเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านเจ้าประจำของป้ากระป๋องเหมือนกันนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นทีมันนี่ที่เราซื้อไว้นะคะก็ใช้กับรถไฟฟ้ารถบัสอะไรอย่างเงี้ยซื้อของสะดวกซื้อแท็กซี่ได้ก็เวลาเสร็จปุ๊บก็แท็บตรงนี้แล้วก็แท็บตรงนี้แล้วพอขึ้นเราก็เดินไปถ้าเราขึ้นเราก็เดินไปโอเคแล้วเราจะต้องไปฝั่งค่ะใช่ค่ะต้องไปลงที่พงอินซาอ๋อเราจะต้องไปลงที่สถานีนี้อ่านว่าพงอินซาพงอินซาช่องที่9ซึ่งเขาชี้มาทางนี้นะคะ
สาย9ค่ะคุณแม่จะมีทั้งแบบเป็น express train ก็คือเป็นรถไฟเร็วแล้วก็เป็นรถแบบธรรมดา express train ก็คือจะเจาะเฉพาะสถานีที่ใหญ่ๆที่คนลงเยอะเท่านั้นอ๋อใช่ค่ะส่วนสถานีส่วนแบบธรรมดาก็คือจอดทุกสถานีอ๋อโอเค express train น่าจะเพิ่งมาค่ะคนลงเต็มเลยซึ่งราคาต่างกันเยอะอยู่นะราคาเท่ากันค่ะเออเท่ากันหรอใช่ค่ะแต่ว่าแต่คือตารางแบบที่รถวิ่งอะค่ะมันจะไม่เหมือนกันอืมเที่ยวที่เพิ่งผ่านมาน่าจะเป็น express train เที่ยวต่อไปก็จะเป็นแบบธรรมดาอ๋อแต่เราต้องรู้ใช่ไหมว่าเราจะขึ้น express train นี้จะไปมันไปลงสถานีไหนบ้างอะไรเงี้ยใช่เราต้องรู้ว่าสถานีที่เราจะลงอะค่ะ express train มันจอดไหมอ๋อใช่ถ้ามันไม่จอดก็ต้องขึ้นแบบธรรมดาอืมก็ต้องศึกษาอยู่นะเนี่ยค่ะทีนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วเราก็รอีก3นาทีโอเคอีก3นาทีโอ้นี่เป็นดาราเกาหลีที่ชอบดูคนนี้นะคะทุกคนนี่ใครเป็นติ่งซีรีส์นะคะแบบสุดยอดนี่นะคะใครติ่งซุปตาร์คนนี้ก็ชอบรถไฟมาแล้วนะคะเราจะนั่งเป็นรถไฟแบบธรรมดานะคะใช้เวลาประมาณ8นาทีจะถึงโคเอ็กซ์นะคะถึงแล้วนะคะทุกคนใช่ค่ะเดินขึ้นข้างบนเนาะใช่ค่ะเดินข้างบนค่ะกันลึกนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพอขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเจอลูกศรชี้ไป1ถึง7นะคะเราจะไปทางออกที่7นะคะเห็นไหมคะเขาเขียนว่า QX เราก็ต้องแตะบัตรอีกทีหนึ่งนะคะโอเค CoX เลี้ยวซ้ายค่ะทุกคนไปซ้ายมือนะคะตามเลข7ไปเลยเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ลูกศรเขาก็บอกว่าให้ขึ้นข้างบนนะคะเราขึ้นบันไดเลื่อนไปโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตรงป้ายนี้ Starfield ค่ะทุกคน Starfield CoX นั่นเองนู้นเลยเห็นไหมคะสีแดงๆตึกใหญ่โตมโหฬารเลยว้าวโหฬารนะคะวันนี้มันก็เขาจะมี2ข้างทางข้างมี2ข้างเนาะตรงนู้นกับตรงนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะทุกคนหิวมากมื้อเช้ากับมื้อกลางวันตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายโมงได้แล้วมั้ยคะเที่ยงแล้วโอ้หิวมาอยู่ที่นี่กินข้าว2มื้อนะคะบางวันก็แค่มื้อเดียวแล้วผอมผอมลงเยอะมากใช่ยังแกงหลวมเลยเนี่ยค่ะนี่คือประตูทางเข้าเขานะคะต้องดึงนะอ๋อต้องดึงนะคะทุกคนประตูที่นี่จะหนักมากว้าวเปิดมาก็เจอสตาร์บัคละทีนี้เที่ยงพอดีตอนนี้เที่ยงพอดีควรจะเยอะนิดนึงโอ้ควรจะเยอะนะคะเราแนะนำกินอะไรกันดีร้านอาหารเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกใช่เลือกเดี๋ยวเราเดินวนก่อนโอเคเดินวนก่อนโชคุณก็จะเป็นอาหารเกาหลีเหรอคะร้านโชปุนนะคะทุกคนมันก็จะเป็นพวกข้าวแกงกะหรี่อะไรเงี้ยใช่ไหมญี่ปุ่นมาซอสอันนี้ก็จะเป็น Japanese fusion คนเยอะมากเลยคิวอันนี้ traditional Korea food อ่ะเออเป็นอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมเลยอ่ะน่ากินอ่ะร้านเนี้ยแล้วตอนนี้ดีกว่าเนาะไปก็ลองไปเดิน
ดูก่อนแล้วตอนที่เขาไม่ค่อยมีคนแบบหลังบ่ายโมงค่อยมาถ่ายโอเคคนมันเยอะมากใช่คนจะเยอะมากน้องฝนบอกว่าเราไปเดินดูรอบๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากินเพราะว่าทุกคนดูคิวแพงไม่รู้ว่าจะได้กินไหมแต่มาเกาหลีอ่ะมาเกาหลีก็อยากจะกินแบบโคเรียเนาะใช่ของของแบบดั้งเดิมของเขาเนาะใช่ไว้กลับมาเดี๋ยวเรากลับมาไปนะคะเป็นเมกะบ็อกซ์นะคะก็เป็นเหมือนโรงหนังใช่เป็นซีนีม่าดูเขาแต่งน่ารักมากเลยรอน้องเมียวเขาจะเปลี่ยนธีมไปเรื่อยตามหนังที่อ๋อที่ฉายอยู่ตอนนี้ซุ้มตรงนี้เขาจะเปลี่ยนไปตามธีมของหนังที่เข้าโรงนะคะเรามาดูความอลังของโรงหนังเขาก่อนบางทีตรงโซนเนี้ยเขาก็จะมีจัดดูหนังหลายอย่างหนังบางโรงนี้ก็โซนเนี้ยค่ะก็จะเปิดพวกมิวสิกวิดีโอตอนนี้เขาจะเปิดแบบมิวสิกวิดีโอของนักร้องเกาหลีที่ดังๆนะคะทุกคนเขาทำดีเนาะน่ารักก็เป็นจุดนัดพบกันตรงนี้เป็นเช็คเห็นมีเยอะมากเลยอ่ะเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรหรอแฮมเบอร์เกอร์โออันนี้เช็คเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์คนนั่งเยอะมากไปที่ไหนก็จะเจอเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่ไงเขาเขียนฮอทดอกนี่ไงมีโอ้เยอะอยู่ไปเราไปหาจุดเป้าหมายอันนี้เป็นป๊อปมาร์ทMy God เขาเขียนว่าไม่ขายเอาจริงอ๋ออ๋อนี่เขาเขียนว่า not for sale นะคะแค่โชว์เฉยๆก็จะมีตัวที่เหลืออ่ะมากอ๋ออือมีที่คนขายโชว์โอ้ในนี้นะคะก็จะเป็นขายตุ๊กตาเยอะมากเลยค่ะทุกคนราคาก็ประมาณ 15,000 วอนน้องน่ารักมากนี่ 17,000 อันนี้โซลด์เอาท์ไปแล้วนะคะหมาเป็นตุ๊กตาอันนี้คือน้องยูนิคอร์นนะคะใช่ไหมน้องโพนี่น้องโพนี่อ้าวพูดผิดแต่เป็นยูนิคอร์นไปตอนนี้เราจะไปถ่ายกับรูปปั้นกังนัมนะคะที่เป็นมือควายกันนะคะทุกคนอยู่ข้างบนโพเอ็กซ์เนาะใช่อยู่ชั้นค่ะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะว้าวต้องออกประตูที่นี่แบบสูงมากเลยข้างบนก็จะเป็นเหมือนแบบพอจัดการแสดงจัดงานข้างบนนู้นก็จะเป็นพวกจัดนิทรรศการเป็นฮอลล์การแสดงต่างๆนะคะโหอากาศน่าจะร้อนอยู่แดดเปรี้ยงแดดเปรี้ยงเลยเอกลักษณ์สไตล์ตรงอ๋อว้าวเห็นไหมล่ะคะทุกคนนู่นไงกังนัมสไตล์โอ้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะมากใช่ตรงนู้นเห็นไหมสูงเป็นลอตเต้ทาวเวอร์เนาะเป็นสวนสนุกที่คนก็มาแล้วมาเล่นกันก็สนุกสนานเนาะแล้วก็มีห้างค่ะมีห้างสรรพสินค้าของเราด้วยห้างลอตเต้นะคะมีคอนเสิร์ตใช่ลมแรงหัวบ้านเลยทุกคนเราต้องยืนรอก่อนแถวเขาถ่ายรูปกันตั้งนานคิวเยอะมากเราต้องรอคิวร้านโซเน็ตอึมนะคะเป็นร้าน traditional Korea food นะคะอยู่ในโคเอ็กซ์มอลล์ค่ะอันนี้นะคะเป็นคอไก่ขายวันละ20จาน
อันนี้หนวดปลาหมึกยักษ์ค่ะทุกคนขายวันละ30จานเท่านั้นแล้วข้างล่างนี้มันคืออะไรเอ่ยเป็นหมาล่าเป็นหมาล่านะคะก็ขายวันละ15จานค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะกินอันนี้อันนี้ก็เขียนว่าเนื้อคอไก่หอกแล้วนะคะคือรายการนี้หอกแล้วขายวันละ20จานภาวนาอยู่ว่านี้ยังแบบแต่ถ้าถึงชิวกันแล้วค่ะต่อไปหิวข้าวมากก็ทำเมนูน่ากินมากเลยอ่ะเมนูน่ารักอ่ะโอ้อันนี้เขาเป็นการอธิบายวิธีกินอาหารใช่ไหมคะทุกมือเซลเมนูดิฉันนายอ๋อโอ้โหเด็ก저희문어하나랑 、네、 돼지불고기하나요돼지불그냥돼지예요매운거예요아매콤으로매콤으로매콤돼지불고기하나문어하나입니다네들어오세요เนี่ยค่ะที่เคยบอกเนาะว่าทุกร้านเขาจะมีน้ำเปล่าให้แล้วก็มีแก้วเราไม่ต้องเสียตังค์นะคะนี่ฟรีทุกร้านทุกหลิงทางฟรีแล้วที่เนี่ยเขาจะทำโต๊ะแบบมินิมอลเนาะก็จะมีกระดาษมีตะเกียบนะคะแล้วอันนี้อะไรเอ่ยเป็นเซตช้อนตะเกียบเป็นเซตช้อนตะเกียบเป็นหินก็มุ่งจีนมาสิดาเนี่ยวางก็ทำดิฟเฟนให้ลาวอีกเลยอ่ะจานจานเนี่ยจำเป็นกับสุ่งบ้างมิดาจำเป็นดูเกสมิดาบัตรเดียวเนี่ยอีสิจุนนะบัตรเดียวว้ามีวิธีกินแต่ไม่ว่าสัตว์ลิอันนี้คือวิธีทานวิธีกินทานอาหารนะคะก็จะบอกทานกันใช่แต่อันนี้ออกราคาเดี๋ยวดูนะคะในนี้มันก็จะมีน้ำซุปใช่ไหมคะในน้ำซุปไว้เทใส่เอาไว้น้ำซุปอันนี้นะคะไว้เทใส่แต่เราต้องสั่งอันนี้ออกค่ะใส่ในถ้วยนี้อันนี้เป็นอะไรก็เป็นพวกนี้ค่ะอันนี้เป็นหมูพวกนี้ดำเทลอ๋อแล้วก็จะมีแบบเครื่องเคียงเนาะมีกิมจิก็แตงกวานี่กระหล่ำว่าวิธีก็คืออันนี้ที่เขาให้มาเป็นหาลายทุกคนโอเคเริ่มวิธีการกินได้แล้วหาเราก็ต้องตักข้าวแล้วก็หมูใส่ถ้วยนี้ใส่ในถ้วยนี้ค่ะทุกคนหมดเลยคุณหม้อเนี่ยมันจะร้อนมากค่ะมันทำให้ข้างล่างค่ะมันเกิดเป็นแบบข้าวตักแข็งที่เราต้องตักข้าวในหม้อนี้ออกมาใส่ชามเนี่ยนะคะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมเราไม่กินตรงนี้เพราะว่าเนี่ยมันร้อนมากถ้าเราอ่ะทิ้งไว้ตรงนี้นานอ่ะข้าวข้างล่างเนี่ยมันจะแห้งติดเลยมันก็จะไม่อร่อยนะคะตักใส่ก่อนนะคะอ๋ออันนี้ก็เริ่มติดแล้วเนาะใช่ค่ะก็คือมันจะต้องติดมากเพราะว่าเราก็จะเทน้ำซุปใส่เข้าไปแล้วกินเป็นเหมือนโคเตอร์เลยเราก็เทน้ำซุปที่เขาให้มาที่เขาให้มาเนี่ยนะคะใส่ไปในหม้อนี้ได้เลยคือมาไว้ในซุปที่เขาให้มาก็เอาขาปิดค่ะค่ะเพราะว่ามันก็จะเหมือนแบบเราต้มข้าวอยู่ในนี้ใช่ไหมต้มข้าวโอเคแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือแค่ผัดชานธรรมดาแล้วก็อันนี้ก็สามารถกินกับกินกับสลายได้ก็คือวิธีกินนะคะน้องฝนคนสวยกำลังจะสาธิตนะคะก็คือกินเมื่อสลายก็จะเป็นแบบเห็นอะไรกันได้ก็คือบางคนเขาก็จะแบบว่าแต่ว่าไงเอ่ยขยับให้มันให้มันเป็นแบบเล็กๆกันค่อยกินด้วยกันก็ได้หรือว่ากินอาหารโอเคแล้วก็รอของคุณแม่ทานเลยค่ะมาแล้วอันนี้คือบินค่ะนะคะทั้งหมด2รายการนะคะก็จะเป็น 27,900 วอนนะคะอันนี้เขาเรียกว่า
ชูจงกวานะคะเป็นน้ำขิงเนาะแล้วก็เขาใส่น้ำผึ้งไปด้วยรสชาติจะออกหวานหวานนะคะแล้วก็วิธีการกินคือเราจะต้องกินกับอะไรอะสถานใดเลยอ๋อเราก็ยกดื่มได้เลยเนาะเดี๋ยวมากินกันค่ะทุกคนตัวใหญ่มากนะคะตัดส่วนนะคะทุกคนกินแล้วนะคะโอ้ยข้าวมันหอมเหมือนมันมีงาใส่ไปด้วยเขาใส่น้ำมันงาเนาะน่าจะน้ำมันงาใช่แล้วปลาหมึกอ่ะนุ่มมากไม่ฝาแต่ข้าวถ้าเราทิ้งไว้ในหม้ออีกนิดนึงมันจะแห้งมันจะแห้งเลยตอนเนี้ยก็มีแบบแห้งนิดๆตามที่ก้นหม้อเนาะแต่รสชาติดีมากๆแล้วเราเขาใส่ไข่มาให้ด้วยอะค่ะเวลามันเราผสมเลยในข้าวอะมันทำให้ข้าวแบบนัวอร่อยมากไม่เคยกินเลยครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนใครมาที่ CoX นะคะแนะนำเลยร้าน Traditional Korean Food นะคะนี่คือน้ำซุปเขาอร่อยกินกับสาหร่ายนะทุกคนนี่คือสาหร่ายแล้วเราก็มาวางไว้ขนข้าวนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาห่อแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเบาเน้นจริงๆมันแตกยังไม่ชำนาญค่ะมันก็จะห่อได้แบบนี้นะคะทุกคนเราเข้าปากพอกินกับสาหร่ายแล้วแบบอร่อยอ่ะอร่อยขึ้นเยอะเลยมันทำให้มันหอมหอมแม่แบบมันได้เท็กเจอร์ใหม่อร่อยอ่ะอร่อยอร่อยตอนนี้นะคะเราจะกินข้าวต้มนะคะซึ่งมันจะเป็นหน้าตาเหมือนอย่างเงี้ยค่ะข้าวต้มบ้านเราน้ำมันก็จืดๆแล้วก็ข้าวมันก็ได้กลิ่นเหมือนข้าวก้นหม้อเนาะข้าวไม้ไม้ก้นหม้อสู่สู่จองกว่าสู่จองกว่าโอ้ยอ่อนชื่อยากมากเที่ยวคำพัดต่อยาเซียวมันหวานเออมันหวานแล้วก็กลิ่นแบบน้ำขิงน้ำผึ้งผสมกันอ่ะอร่อยไป Starfield Library กันค่ะโอเคของเราอันบนนู้นนะคะ Starfield Library นะคะลูกศรชี้ไปทางนู้นค่ะทุกคนโหที่นี่เขาทำแบบดิสเพลย์อลังมากถ้าเราหาไม่เจอใช่ไหมคะว่าเราจะไปที่ไหนยังไงเนี่ยเรามาดูตู้ตรงนี้นะคะว่าเป้าหมายที่เราจะไปอ่ะอยู่ชั้นไหนนะคะอยู่ฟลอร์ไหนห้างนี่ใหญ่มากๆทุกคนนี่เดินเนี่ยแบบไม่ทั่วเลยอ่ะเจ้าของเขาจะรวยขนาดไหนเนาะใหญ่โตมโหฬารจริงเลยแล้วมีหลายสาขาอ๋อมีหลายสาขาด้วยหมายถึงในเกาหลีเนี่ยเหรอในเกาหลีโอ้มีหลายสาขาสตาร์ฟิลมีหลายสาขาแล้วคนก็เยอะนะไม่ได้แบบหลงเหลงอย่าว่าแต่เราเลยค่ะคนเกาหลีเขาก็ยังหาไม่เจอนะคะ
เดี๋ยวเราจะดูนะเลือกแลงเวทก่อนเราก็เรื่องภาษาเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเขาไม่มีภาษาไทยให้เราเลยนะกด English เสร็จแล้วเราจะไปไลบรารีก็คือวิธีก็คือเซิร์ชค้นหาตรงไฟล์ช็อปตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณหาตรงไฟล์ช็อปตรงไหนที่อยู่ในเฉยๆก็เลือกเป็นไลบรารีตาปิวต้องเลือกเซิร์ชจะต้องเลือกเราตาปิวตาปิวไลบรารีโอเคกดปุ๊บแล้วแล้วก็เซิร์ชรูทถามว่ารูทมันต้องไปทางไหนเดี๋ยวเขาจะชี้ว่าอันนี้เราอยู่นี่ใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่นี่เดินไปตรงไหนตรงนี้แล้วมันก็ขยายได้โอเคขยายได้โอ้โหไม่ก็ยังมีได้ยอดมากค่ะเตรียมโอเคเดี๋ยวก็จะเดินไปทางนี้กันค่ะยูเลยเห็นเลยโอ้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยเดินทางใหญ่ขนาดนี้เราว่าที่กรุงเทพอ่ะใหญ่แล้วนะอ๋อนั่นไงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราเดินโอ้ว้าวว้าวโอ้ยโอ้ยทุกคนมันอลังมากมากเดี๋ยวให้ดูนะคะนับหนึ่งสองสามแต่ไม่ไป We were just here ว้าวOur hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higherThe night's young, and it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Pulls us from the sky คือทั้งหมดเนี่ยสูงประมาณ15เมตรนะคะทุกคนอลังการมากเลยกำลังสงสัยว่าเวลาเขาจะเอาหนังสือข้างบนข้างบนเนี่ยเขาจะเอายังไง Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's youngมีเรื่องตื่นเต้นเนี่ยทุกคนปากระป๋องทำโทรศัพท์หายนะคะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนอยู่ที่เกาหลีเราก็ลำบากขนาดอยู่เมืองไทยยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาได้ที่ไหนว้าวทุกคนสูงมากองสวยงามมากๆจริงๆค่ะทุกคน Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire